กลอนเปล่าบทพิธีกรรมลวงโลกถ้าประชาชนได้แต่งงานกับรัฐบาลคง8มันคงวิปริตสุดขั้วรัฐบาลเป็นผัวและประชาชนเป็นเมียคงได้จัดงานเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตมโหฬารแบบว่าบิ๊กอีเวนต์เชิญแขกเหลือต่างชาติต่างภาษามาร่วมพิธีเป็นสักขีพยานมันคงเป็นงานแต่งงานระดับอินเตอร์เชียวนะช่วยกันขนข้าวสารขาวๆที่เฉาโฉนับล้านตันมาหุงกินกันให้ภูมิกลางปลาบึกปลาดุกปลาแดกถูกนำมาแจกจ่ายนำมาจากแหล่งน้ำที่เหือดแห้งทุกหัวละแหงหมูเห็ดเป็ดไก่วัวควายถูกส่งไปจากทุกตำบลทุกหมู่บ้านนำมาปรุงอาหารจานเด็ดที่มีชื่อแปลกๆยำประชาธิปไตยยัดไส้ประเด็จการลาบเลือดลาดดำเนินย่างประชาชนบนถังแดงหรือต้มยำประชาชนตลอดจนส้มตำน้ำตาตกก็มีคงอร่อยลิ้นแซ่บอีหลีดีนักแลพอกินกันอิ่มน้ำสำราญก็เริ่มงานเต้นลำกันสนุกตีนเริ่มต้นด้วยระบำชิงเก้าอี้รัฐมนตรีแบ่งหน้าที่ตามจำนวนส.ส.พรรคก่อนจะปิดท้ายด้วยการละเล่นปาหี่ตามเสียงปี่เสียงกองของพวกตลกแดกกินบ้านกินเมืองชาวบ้านชาวไร่ชาวนาตาสียายสาตามียายมาไม่เคยรู้เรื่องหาเหวอะไรได้แต่ปรบมือกันสวดสวดเมื่อถึงเลิกส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวผัวเมียคู่ใหม่อะไรมันจะไปลึกไปลั่นกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วเมื่อรัฐบาลจะเสพสังวาสกับประชาชนระหว่างผัว36คนกับประชาชน65ล้านเมียจะมีแรงรับมือไหวไหมจ๊ะผัวจ๋ารัฐบาลจะเลี้ยงเมีย65ล้านคนรอดไหมเนี่ยต้องรอดสินะเพราะว่าเมีย65ล้านคนเป็นคนหาเงินมาให้ใช้ส่วนผัวมีหน้าที่ใช้จ่ายสบายมือสบายตีนปีหนึ่งปีละ2ล้านล้านบาทเชียวนะผัวจ๋าทรนง15พฤษภาคม2535